ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023 โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะมาทำการอัปเดตแผนการเล่นนะทุกคนหรือว่ารีวิวแผนแรนะทุกคนเป็นแผนเด็ดแผนแรที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดหลังการอัปเดตวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับมีทั้งแผนที่เข้ามาใหม่ทุกคนแล้วก็แผนแบบเดิมที่ยังคงอยู่นะคนแล้วก็แผนที่หลายคนยอดฮิตนะครับก็มาทำการรีวิวแล้วก็สอนหาสอนเปลี่ยนแผนกันเองนะครับก็จะมีแผนแบบไหนกันบ้างมาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมครับทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะทุกคนก็จะมีแผนแบบไหนกันบ้างหรือว่ามีแผนของทีมไหนกันบ้างก็มาทำการรับชมกันเลยแล้วกันนะครับมาเรื่องวันที่แผนแรกทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำการเปลี่ยนสโมสรหรือว่าเปลี่ยนทีมกันก่อนทุกคนกดไปที่ดีมทีมนะครับแล้วก็สำหรับทีมแรกทุกคนกดไปที่ทวีปของยุโรปนะทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติหรือว่าในชแนลนะครับเลื่อนลงมาหาทีมชาติของสวีเดนทุกคนแล้วก็เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันทุกคนแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานะครับโอเคทุกคนก็เมื่อถึงหน้านี้นะครับกดไปที่โค้ดทุกคนการเปลี่ยนแผนแล้วก็ default นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ 4-4-2 นะทุกคนเป็นกองหลังเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวานะทุกคนกองกลาง CMF 2ตัวนะครับแล้วก็มีวินแบ็กฝั่งซ้าย LMF นะครับวินแบ็กฝั่งขวา RMF ทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าคู่นะครับเป็นแผนของทีมชาติสวีเดนทุกคนสำหรับแผนของ4-4-2คนซึ่งคล้ายๆกับ4-2-4เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของ4-2-4ทุกคนมันจะเป็นปีกซ้ายและปีกขวานะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นปีกต่ําซ้ายขวานี่นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนทุกคนสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับหรือว่าใครที่อยากลองเปลี่ยนมาเก็บไว้ก็สามารถไปเปลี่ยนมาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนทุกคนหรือว่าแผนของ4-4-2เองนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนนะทุกคนไปดูกันต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมทุกคนกดไปที่ดีมทีมการเปลี่ยนทีมหรือการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแผนต่อมาก็เป็นทีมชาติเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่นอร์ทเซนทรัลอเมริกาทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับและเลื่อนลงมาที่อันแรกทุกคนเป็นทีมชาติของแคนาดานะทุกคนอันแรกเลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนกลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมหรือการจัดแผนของเราตามสเต็ปเดิมเลยนะครับจากนั้นก็กดไปที่การเปลี่ยนแผนและ default จะได้หน้าตามมาประมาณนี้สำหรับแผนของทีมชาติแคนาดาทุกคนก็คือแผนของ5-2-3นี่นะครับมีเซ็นเตอร์แบ็ก3ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวทุกคนแล้วก็เป็นแผนหน้า3ทุกคนหรือว่ากองหน้า1ตัวและปีกซ้ายปีกขวานี่นะครับก็เป็นแผน5-2-3ของทีมชาติแคนาดาทุกคนสำหรับใครที่อยากลองเล่นแบบหลังแน่นๆนะทุกคนแล้วก็เกมรุกก็โหดใช่ย่อยนะครับสำหรับแผนหน้า3ทุกคนก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติแคนาดาทุกคนหรือว่า5-2-3นี่นะครับก็ใครอยากเล่าเล่นหรือใครที่อยากลองใช้แผนหลัง5ก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติแคนาดานะครับไปกันต่อแบบไวๆทุกคนมาดูต่อแผนต่อมากันเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมทุกคนกดไปที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแผนต่อมาก็เป็นทีมชาติกันเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่ยุโรปแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติของฝรั่งเศสทุกคนหรือว่าแฟรงค์นี่นะครับเนี่ยทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กดยืนยันแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมเลยนะครับจากนั้นก็กดไปที่โค้ดทุกคนการเปลี่ยนแผนเลยเดี๋ยวเขาจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ 4-1-3-2 ของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตจัดนักเตะให้เข้าแผนก่อนแล้วกันนะทุกคนก็มีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนกองหน้าตัวต่ำ1ตัวแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF ทุกคนสลับกองกลาง2ตัวนะครับก็ถ้าปรับเป็น CMF 2ตัวนะครับจะกลายเป็นแผนของ4-4-2คนแล้วก็ถ้าปรับเป็น DMF นะครับจะกลายเป็น4-2-2-2นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับแผนแรกแผนเด็ดของทีมชาติฝรั่งเศสนะทุกคนก็ใครที่อยากลองเล่นนะทุกคนก็ไปหามาเล่นกันได้ครับบอกเลยว่าเปิดมงมันแน่นอนทุกคนมีทั้งวินแบ็กฝั่งซ้ายเลยวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนก็หากองหน้าตัวต่ำและกองหน้าตัวเป้าที่มงดีๆนะทุกคนบอกเลยว่า
เปิดโมงเข้าหัวอย่างแน่นอนครับสำหรับแผนนี้ก็ใครที่อยากเปิดโมงทุกคนหรือว่าอยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองนะครับไปกันต่อแบบไวๆทุกคนมาดูต่อแผนต่อมากันเลยแล้วกันนะทุกคนก็เป็นทีมชาติเหมือนเดิมครับบอกเลยว่าคลิปนี้ทุกคนเป็นทีมชาติทั้งหมดเลยนะครับมาที่ทวีปของยุโรปก็ทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เลื่อนหาทีมชาติของโปรตุเกสนะทุกคนนี่เลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมทุกคนกดไปที่หน้าแรกหรือว่าการเปลี่ยนแผนหรือการจัดทีมของเรานั่นเองนะครับตามสเต็ปเดิมเลยทุกคนและถึงหน้านี้ก็กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและ default นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของทีมชาติโปรตุเกสทุกคนก็คือ4-3-2-1นั่นเองนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับมีกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกองกลาง CMF 2ตัวรวมแล้วก็กองกลางตัวรุกอีก2ตัวนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้า1ตัวทุกคนเป็นแผนของ4-3-2-1นะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสนะทุกคนก็ใครที่อยากเน้นกองกลางทุกคนหรือว่าอยากเน้นตรงกลางครับบอกเลยว่าแผนนี้เหมาะแน่นอนทุกคนแล้วก็หากองหน้าตัวเป้าที่จบคมๆทุกคนแล้วก็วิ่งไวๆนะครับบอกเลยว่าแผนนี้ก็เหมาะสมสำหรับสไตล์การเล่นแบบนี้นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นหรืออยากหามาเล่นก็สามารถไปหามาเล่นกันได้หรือว่าไปหามาใช้กันได้นะครับสำหรับทีมชาติของโปรตุเกสนะทุกคนเป็นแผน4-3-2-1นั่นเองนะครับก็ใครอยากลองเล่นก็อย่าลืมไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับไปด่วนต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสำหรับคลิปนี้คือจะเอาแผนของทีมชาติมาทั้งหมดนั่นเองนะครับสำหรับแผนต่อมาก็กดไปที่ทวีปของเซาท์อเมริกาคนเลื่อนลงมาที่ทีมชาติเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็กดไปที่ทีมชาติปารากวัยนะครับก็ปิดท้ายด้วยแผนนี้แผนเดิมทุกคนก็ปิดท้ายไปหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับแผนนี้ทุกคนบอกเลยว่าเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆนะทุกคนลองดูเลยกันนะครับกดไปที่ default จะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ4-1-3-2ของทีมชาติปารากวัยนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนแล้วก็กองกลาง CMF นะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ AMF เลยนะครับแล้วก็มีวินแบ็กฝั่งซ้าย LMF ทุกคนวินแบ็กฝั่งขวา IMF นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าคู่นี่นะครับเป็นแผนที่หลายคนฮิตกันมากๆทุกคนหรือว่ามีใครหลายคนชอบใช้กันมากๆเลยครับยิ่งพวกที่แบงค์สูงๆทุกคนหรือว่าดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับบอกเลยว่าเขาใช้กันเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เปิดโหม่งมันแน่นอนสำหรับแผนนี้นะทุกคนแล้วก็ต่อบอลกันก็มันพอสมควรนะครับสำหรับแผนของ4-1-3-2ของทีมชาติปารากวัยนะครับก็ใครที่อยากลองเล่นหรือว่าอยากหามาลองฝึกเล่นฝึกใช้ให้เข้ามือนะทุกคนไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติปารากวัยนะครับถ้าเล่นเข้ามือแล้วทุกคนบอกเลยว่าเล่นมันแน่นอนสำหรับแผนนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าพวกแรงค์ตึงๆทุกคนหรือว่าพวกดิวิชั่นต้นๆ นะครับชอบใช้กันมากๆหรือว่าฮิตกันมากๆเลยครับสำหรับแผนนี้นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับก็ทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับว่าชอบแผนไหนกันบ้างหรือว่ารอแผนแบบไหนกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกทีนะทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ